ทำอะไรบ้างคะชีวิตประจำวันตอนนี้ภาคกีฬาเป็นหลักนะครับก็มาภาคที่โมโนถ่ายทอดสดภาคมวยปล้ำเช้าวันอังคารกับเช้าวันเสาร์ตื่นเช้ามากแล้วก็ภาคมวยภาคมวยกลงภาคกีฬาเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยฮะกีฬาเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสรรค์เยาวชนทำรายการวิทยุสองคลื่นนะครับทำทุกวันแล้วก็สอนหนังสือยังเป็นคุณครูอยู่อะคะก็เป็นอาจารย์พิเศษนะฮะสอนอะไรคะสอนแบดมินตันที่จุฬาก็เกษียณจากจุฬามาเกษียณแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ใช่เขายังจ้างอยู่ก็เห็นความสำคัญเราก็ดีใจแล้วคนแก่นะคะนะ